จังหวัดระยองก็เป็นจังหวัดหนึ่งที่ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ปองดองสมานฉันท์ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยองค์การมหาวิทยาลัยจังหวัดระยองได้มีกิจกรรมในการพบปะพี่น้องประชาชนจังหวัดระยองเช่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองพบประชาชนก็ได้ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดระยองแล้วก็นำทางทหารที่เป็นศูนย์เกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงและก็เรื่องการปองดองสมานฉันท์ไปร่วมในการชี้แจงกับพี่น้องประชาชนเป็นประจำทุกเดือนในส่วนของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเราจะมีการประชุมผู้ปกครองครูนักเรียนเพื่อให้ทราบถึงนโยบายและเรื่องที่เราจะต้องเดินหน้าประเทศไทยในการสามัคคีและก็ปองดองกันนะครับในส่วนที่เรามีประชุมของสตรีหรือกลุ่มแม่บ้านต่างๆได้สร้างความเข้าใจอันดีถึงสถานการณ์และก็ความจำเป็นที่เราจะต้องรวมกันนะครับปองดองกันองค์การมหาวิทยาลัยจังหวัดระยองก็จะดำเนินการต่อไปทุกอย่างที่จะมีพี่น้องประชาชนที่มารวมกลุ่มเป็นหมู่คณะหรือมีกิจกรรมต่างๆก็จะดำเนินการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างความปองดองสมานฉันท์กับพี่น้องประชาชนจังหวัดระยองนั้นเนี่ยก็ดำเนินการทุกครั้งเพื่อให้เป็นหนึ่งเดียวกันในความสามัคคีของพี่น้องชาวจังหวัดระยองครับ